วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลอนๆของวิดีโอตัวหนึ่งกันดีกว่าที่มองเผินๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเป็นวิดีโอธรรมดานะฮะแต่ว่ามันเนี่ยมีเมสเซจอะไรปริศนามากเลยที่อาจจะบ่งบอกได้ถึงการตายของดาราคนหนึ่งได้ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆ เป็นคนชอบเรื่องราวดักๆแล้วก็อยากฟังแบบนี้สัปดาห์ละหลายๆรอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนกันยายนของปี2020นะครับหน่วยกู้ชีพของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากผู้สาวผู้หนึ่งที่ในสายโทรศัพท์นะครับเธอเนี่ยมีเสียงแบบตกใจสั่นขวัญแขวนมากบอกว่าเพื่อนสาวของเธอน่ะได้นอนกองเป็นผักอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในแถบอินชอนซึ่งตอนที่เธอได้เข้ามาเนี่ยเพื่อนสาวของเธอก็ไม่ได้ขยับไปไหนแล้วครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยโดยด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินแบบนั้นแหละครับก็รีบขับรถมาจนถึงบ้านเลยแล้วก็พบว่าหัวใจของเพื่อนสาวคนนั้นนะครับหยุดเต้นแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการรีบช่วยปั๊มหัวใจครับซึ่งก็พอช่วยถูๆไถๆไปได้นี่แหละร่างกายของหญิงสาวผู้นี้นะครับก็มีอาการตอบสนองขึ้นมาครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งตัวเธอไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลแต่ทว่าเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าร่างกายของหญิงสาวผู้นี้นะครับมันจะได้รับความเสียหายมาอย่างรุนแรงแล้วครับเธอก็เลยเสียชีวิตไปในที่สุดในวันต่อมาหลังจากที่เธอได้ตายไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้อยู่ช่วงนึงเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับคือหนึ่งในนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าโออินเฮฮะเรื่องนี้เองในตอนนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากหรอกเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะการฆ่าตัวตายกับดาราเกาหลีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเยอะจนคนบ้านเขาเนี่ยชินชาเหมือนกับเห็นปลาท่องโกมันต้องมาคู่กับนมข้นอยู่แล้วทว่าหลังจากการตายไปของเธอผู้นี้นะครับมันก็ได้มีประเด็นร้อนในคนบางกลุ่มเกิดขึ้นมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างก็ได้แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวเงื่อนงำพวกนั้นนะครับเรามารู้จักกับโออินเฮก่อนดีกว่าว่าเธอเป็นใครคือเอาจริงๆแอดก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกไม่ค่อยได้ดูหนังเกาหลีแต่ถ้าใครเคยดูหนังมาบ้างเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักกับเธอจากหนังในเรื่อง A Journey with Korean Masters หรือเรื่อง Red Falcon's Black Wedding ซึ่งเธอนะครับก็ไม่ได้ดังอะไรมากหรอกจนกระทั่งมาถึงในปี2011เนี่ยแหละครับที่เธอได้ดังระเบิดตุ้มต้ามเลยไม่ใช่เพราะว่าหนังมันทำให้เธอดังนะครับแต่เป็นเพราะว่าอะไรที่มันตุ้มตุ้มออกมาจากตัวเธอนั่นแหละครับนั่นก็คือในงานพรมแดงของปูซานในปี2011นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยแม่หญิงผู้นี้ได้เลือกชุดออกงานที่แบบโอ้ my god ถ้าลมพัดมาทีนี่คือหัวจุกดอกบัวนี่แลบออกมาแน่คือมันจะเป็นชุดสีแดงแนวแบบแหวกแหกลึกซะจนแบบอาจูมาทั้งหลายแหล่ของเกาหลีเขาไม่ปลื้มนะครับคือต้องเข้าใจว่าที่เกาหลีนี่เนี่ยเขาก็มีอนุรักษ์นิยมเยอะเหมือนกันนะหญิงสาวจะมาเปิดอะไรโชว์แบบนี้มันไม่ได้มันไม่งามนั่นแหละครับพอจบงานพรมแดงนั้นไปเธอก็ได้ดังด้วยประการชนีนี้เองแต่ทว่าไม่ได้ดังในแง่ดีนะครับดังในแง่ลบฮะเพราะว่าผู้คนต่างๆเนี่ยต่างรับกับเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับคือสื่อเกาหลีในตอนนั้นเนี่ยต่างเอาไอ้เสื้อแดงที่เธอใส่นะฮะออกมาใส่ล้อเลียนกันยิ่งแบบเหมือนมีมพี่โตเลยนะนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังจะมีกลุ่มคนที่แบบไปคอมเมนต์แย่ๆบนโซเชียลของเธอนะครับคือแย่ขนาดบางคนเนี่ยไปด่าพ่อล่อแม่เธอกันเลยทีเดียวโหดมากซึ่งนั่นเองครับก็เป็นประเด็นแรกที่จะนำมาสู่การฆ่าตัวตายของเธอประเด็นที่สองก็คือชีวิตของเธอหลังจากนั้นนะครับมันก็ได้เข้าสู่ช่วงขาลงตั้งแต่ต้นนั้นมาคือแสดงหนังอะไรก็ไม่ปังนะครับมีคนแอนตี้นอกจากนั้นเนี่ยไอคนที่เอาบทหนังมาเสนอให้เธอนะครับก็ยังจะเป็นบทประเภทนางยั่วบทเซ็กซี่ขยี้อีปู้ผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเธอก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอน่ะไม่อยากจะรับบทอะไรแบบนี้เลยมันดูไม่ใช่ตัวเธอแต่ถ้าว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วนะครับคือ 7-8 ปีหลังจากนั้นมาเนี่ยเธอก็ต้องได้ทนรับกับตราบาปนี้ตลอดเลยที่แบบทุกคนเขามองหน้าเธอทีไรก็เห็นเป็นหน้าเสื้อสีแดงตัวนั้นแล้วนะครับเรียกได้ว่าเลือกเสื้อผิดทีเดียวนี่ทำให้ชีวิตดาร์กได้ตลอดเลยนะเนี่ยนอกจากนั้นนะครับแม่โออินเฮผู้นี้เนี่ยเธอก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวครับไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครเข้าไปอีกแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยได้ทำให้สภาพจิตของเธอเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่จนกระทั่งในปี2020นะครับเธอก็ได้เริ่มทำช่อง YouTube ของเธอขึ้นมาครับในชื่อเธอนี่แหละโออินเฮซึ่งมันก็จะเป็นช่องสัพเพเหระชีวิตดาราทั่วไปเหมือนกับที่ดาราเกาหลีเขาได้ทำนะครับอย่างเช่นสอนแต่งหน้าโชว์งานอดิเรกก็ทำไปจนกระทั่งถึง7เดือนต่อมานะครับที่เธอเนี่ยอยู่ๆก็ลาโลกไปครับซึ่งตามสื่อนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายนะครับ
แต่ก็ได้บอกไว้ว่าแค่นั้นแหละไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยมันก็เลยทำให้มีแฟนๆบางคนนะครับสงสัยว่าไอ้การฆ่าตัวตายของดาราสาวผู้นี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนงมเงื่อนงำอะไรที่อยู่มากไปกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขานะครับได้ไปพบอะไรแปลกๆหลายอย่างเลยในตัววิดีโอ YouTube ตัวสุดท้ายของเธอนะฮะซึ่งปัจจุบันมันได้ถูกลบไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ดันยังอุตส่าห์มีคนไปโหลดแล้วก็เอามารีลงใหม่อันนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูเนี่ยแอดก็ต้องขอเตือนก่อนนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันอาจจะทำให้คลื่นไส้ได้คือแบบอยากจะอ้วกเลยนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นยังไงเราก็มาฟังกันตัววิดีโอนี้นะครับมันก็จะเริ่มจากการที่เธอนั่งอยู่บ้านแบบง่ายๆนะฮะเสร็จแล้วก็สอนทาครีมบำรุงหน้าตอนกลางคืนอะไรกันไปแอดก็ดูไม่ออกหรอกว่ามันครีมอะไรก็ว่าไปบลาๆนะฮะแล้วพออยู่มาจนถึงพิกัดที่46วินาทีเนี่ยตัววิดีโอนะครับมันก็เกิดการกระตุกขึ้นครับทำให้ภาพการหวีผมของเธอเนี่ยมันสั่นๆแล้วก็เล่นซ้ำๆๆๆซึ่งไอตอนนี้แหละที่คนบางคนนะครับเขาบอกว่าอยากจะอ้วกครับเพราะว่าเขาเป็นโรคแบบแพ้ภาพวุบวับอะไรแบบนี้แอดก็เลยไม่ได้เอาวิดีโอมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการฮากแตกฮากแตนกันแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่ภาพกระตุกเนี่ยแหละครับคนก็เลยเอาไปตีความกันว่ามันอาจจะมีเมสเสจลึกลับอะไรบางอย่างอยู่เพราะว่าในช่วงเดียวกันที่ภาพกระตุกเหมือนกับวิดีโอจะมีปัญหานะครับแต่ว่าเสียงที่แล่นมาข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยบวกกับไอ้ซับไตเติลที่มันอยู่ข้างล่างนะครับมันก็วิ่งตามปกติคนก็เลยตีความไปว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าดาราคนนี้เนี่ยเขากำลังบอกว่าตัวเองกำลังจะฆ่าตัวตายคือไอ้ภาพที่มันมีหวีลงมาแล้วมันกระตุกซ้ำๆนะครับมันเหมือนกับว่าเขาจะเอาหวีเนี่ยเป็นมีดมาสับคอตัวเองนอกจากนั้นมันก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เสียงของเธอเนี่ยได้ผิดปกติไปเป็นเสียงแบบพวกใช้ออโต้ทูนที่มันทำให้เสียงมันสูงสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบโชว์เกาหลีเขาจะมาใช้กันแหละแต่ว่าไอการใช้ของเธอเนี่ยมันใช้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นครับที่ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรและในช่วงที่เสียงไม่ชัดนี่เองแหละครับที่คนเกาหลีบางคนได้ฟังแล้วบอกว่าเธอกำลังพูดว่าเธอกำลังจะตายอยู่แต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในภายหลังเธอก็เลยมาเบลอเสียงนี้ออกให้แบบได้ฟังไม่ชัดกันแต่บางคนก็บอกไม่หรอกเพราะว่าเธอกำลังสอนทาครีมบำรุงหน้าอยู่ไงเธอก็เลยพูดประโยคว่าให้ทาอันนี้ลงไปตรงนั้นอะไรประมาณนั้นสิครับซึ่งแอดก็ฟังภาษาเกาหลีไม่ออกนะครับก็เลยไม่ขอแสดงความคิดเห็นในตรงส่วนนี้ดีกว่าแต่โดยส่วนตัวนะครับแอดคิดว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดต่อผิดพลาดแล้วเขาก็เผลออัปโหลดลงไปโดยที่ลืมดูก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวแอดก็มีหลายครั้งเหมือนกันในที่แบบเบลอๆแล้วก็ปล่อยไก่ลงไปในคลิปตัวเองคือกว่าจะรู้อีกทีก็มีคนมาบอกแล้วว่าแอดคลิปแอดเนี่ยมีเสียงประหลาดด้วยนะมันเป็นเสียงผีอะไรที่แอดอัดติดหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ฮะถ้าหากเพื่อนๆได้ยินเสียงร้อนๆอะไรแบบนี้ในคลิปแอดแล้วก็ไม่ต้องตกใจแอดอาจจะแค่แบบเมาช็อกโกแลตมาเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องวิดีโอกระตุกกับเสียงแปลกๆเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เขาบอกว่าเธอเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคนดูอย่างเช่นเรื่องของทฤษฎีเลข48กับ46นะครับคือขอเกริ่นนิดๆเผื่อใครที่ยังไม่รู้ตามความเชื่อของพวกคนเกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือว่าเอเชียตะวันออกนะครับไอ้เลข4นี้เนี่ยมันจะเป็นเลขไม่ดีฮะเพราะว่ามันจะออกเสียงเป็นแนวอะไรที่คล้ายๆกับคำว่าซี่ซี่ที่แปลว่าตายนะฮะไม่ใช่ซี่ภาษาอีสานนะอันนี้ก็แบบกันเกรียนคอมเมนต์เอาไว้ก่อน นั่นแหละครับมันก็เลยก่อให้เกิดเรื่องราวการตายของเธอเนี่ยว่ามันมีวนเวียนอะไรอยู่กับ2เลขหมายตัวนี้อย่างเช่นในระยะเวลาการตายของเธอนะครับมันมีระยะเวลา48ชั่วโมงหลังจากที่เธอเนี่ยได้พยายามฆ่าตัวตายไปคือมันก็ไม่มีใครบอกได้เป๊ะๆหรอกแต่เอาว่าเขาตีความว่ามันเป็น2วันก็แล้วกันนอกจากนั้นนะครับไอ้เอพิโซดที่เธอได้ลงเป็น EP สุดท้ายเนี่ยมันยังเป็น EP ที่48ด้วยครับแล้ววิดีโอตัวก่อนหน้านั้นของเธอเนี่ยมันก็ได้มีการใส่เลข84ลงไปไว้ในซับไตเติ้ลเพียบเลยซึ่งไอ้คนที่เชื่อในทฤษฎีนี้เนี่ยก็แบบเอาแล้วนี่ไงเป็นเมสเสจการบอกตายของแม่นางคนนี้แต่คนที่ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้นะครับก็บอกว่ามันอาจจะเป็นการเล่นอะไรกับลูกเล่นของปีเกิดกับน้ำหนักเธอก็ได้เพราะว่าเธอนะครับได้เกิดในปี1984ฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอก็มีน้ำหนัก48กิโลแต่มันก็ยังไม่หมดแค่นี้ครับคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยวิดีโอล่าสุดของเธอจะเป็น EP ที่48ใช่ไหมแต่ว่าวิดีโอก่อนหน้านั้นเนี่ยมันกลับเป็นวิดีโอที่45ฮะแล้วอย่างนี้เลข47กับ46เนี่ยมันหายไปไหนล่ะจะเป็นไปได้ไหมว่าเธออยากจะรีบๆตายก็เลยทำวิดีโอกระโดดข้ามมาเป็นวิดีโอที่48ซะเลยไม่ต้องไปสนใจแล้ววิดีโอ47 46แล้วไอ้เลข4กับ6เนี่ยนะครับมันก็ยังมีทฤษฎีกับ2ตัวนี้อยู่อีกนะเรื่องราวนะครับมันก็ย้อนกลับไปไอ้วิดีโอที่กระตุกตอนแรกนะครับซึ่ง
มันก็เป็นเรื่องบังเอิญมากว่าไอ้ตอนที่วิดีโอมันเริ่มกระตุกนี้เนี่ยมันได้ไปตรงกับเวลาที่46วินาทีแล้วก็ได้มาหยุดกระตุกตอนที่1นาที46วินาทีเป๊ะเลยนอกจากนั้นนะครับไอ้นาฬิกาที่อยู่ในหลังห้องเธอนี้เนี่ยมันก็ได้มีเข็มที่ชี้ไปที่เลข6แล้วก็เลข8ครับทว่ามันอยู่กลับด้านไงมันก็เลยดูเหมือนเป็นเลข4กับเลข6แทนครับนอกจากนั้นก็ยังมีคนไปตีความบลาบลามากมายว่า6คูณ4เท่ากับ48ไหมก็พยายามโยงกันได้นะและนอกจากตัววิดีโอนะครับมันก็ยังได้มีโพสต์ Instagram แปลกๆเนี่ยที่เธอได้โพสต์เอาไว้1วันก่อนตายครับซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ไปไม่นาน1ชั่วโมงเนี่ยเธอก็ลบโพสต์นั้นออกไปครับจะเป็นโพสต์ที่มีรูปเป็นดอกไม้สีแสดอันหนึ่งพร้อมกับข้อความประหลาดนะครับที่เมื่อแฟนๆเกาหลีเห็นเนี่ยก็บอกว่ามันมีกลิ่นตุนะเหมือนกับว่าเธอพยายามจะบอกเรื่องราวร้ายๆอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งข้อความในนั้นนะครับถ้าแปลมาได้ก็จะประมาณว่าฉันเนี่ยไม่ว่าคนอื่นหรอกนะทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันเองมันยากเหลือเกินกับการที่จะมอบจิตใจให้กับใครสักคนอ๋อและที่ฉันเขียนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันเมานะแต่เพียงแค่ว่าโทรศัพท์ของฉันเนี่ยมันรวนแปลกๆเท่านั้นเองหวังว่าทุกคนจะได้เห็นโพสต์อันนี้ที่ฉันได้โพสต์ไปถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเกลียดฉันเท่าไหร่ก็ตามแต่ฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าสิ่งที่พวกเธอได้ทำไปเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทำสักวันเธอจะต้องได้รับการลงทันคือถ้าเพื่อนๆฟังข้อความตรงนี้แล้วแบบงงๆก็อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับเพราะว่าไอ้คนเกาหลีที่เขาไปอ่านมาเองเนี่ยเขาก็ยังงงเลยเขาบอกว่ามันเป็นภาษาที่มันเขียนแบบผิดๆตกๆหล่นๆอย่างมากนะครับแต่เอาเป็นว่าในรูปภาพดอกไม้นั้นนะครับเธอก็ได้แท็กไปยังผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าหวังเฮอคือมันอ่านว่าอะไรอ่ะ WANGHUS หวังเฮอแอดก็ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในทนายความชื่อดังครับที่ไม่รู้ว่ามามีความเกี่ยวข้องกับแม่นางโอได้ยังไงนะบ้างก็บอกว่า2คนนี้นะครับเขาอาจจะกุ๊กกิ๊กกันอยู่หรือบ้างก็ว่าทนายความผู้นี้นะครับอาจจะติดเงินแม่นางโอครับหรือว่าจะมีเบื้องหลังอะไรลึกลับไปอยู่จนถึงเรื่องคดีฆาตกรรมที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะเพราะว่าหลังจากที่เธอได้ตายไปไม่นานนะครับแอคเคาท์ต่างๆของทนายความผู้นี้เนี่ยก็ได้ถูกปิดไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครทราบเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทั้ง IG หรือว่า YouTube ของคุณทนายคนนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พี่ทนายความเนี่ยไม่อยากจะให้สาธารณชนเห็นหรือมันอาจจะเป็นไปได้แค่ความกดดันจากแฟนๆดาราที่แบบถาโถมเข้ามาขุดคุยเรื่องราวของทนายความนะครับแบบทนายความอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีการตายแบบนี้หรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับแอดคิดว่ามันเป็นความพยายามของแฟนๆที่แบบจะโยงเรื่องราวอะไรเข้ามาให้เกี่ยวข้องมากกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้เรื่อง46กับ48เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องมโนล้วนๆเลยนะคือเพื่อนๆมีไหมครับแบบว่าเราเชื่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วสมองเรานะครับตอนที่เราเชื่อนั้นเนี่ยมันก็จะพยายามโยงเรื่องราวทุกอย่างให้มันเป็นแบบที่เราเชื่อเลยครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เชื่อว่าแฟนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ลันลาต้องไปมีผู้หญิงอื่นพอเห็นแฟนตัวเองยืนคู่กับเพศตรงข้ามเนี่ยก็มโนไปแล้วว่าแฟนตัวเองเนี่ยต้องไปกิ๊กอะไรกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งไอ้เรื่องปมการตายของดาราคนนี้เองมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับคือพอเห็น EP ที่สุดท้ายมันเป็น EP 48ใช่ไหมครับก็พยายามไปสรรหาเลข48แล้วเกินเอาเลข6มาคูณกับเลข4นี่ก็ยังทำไปแล้วเลยเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้เป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย